เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ว่าที่ร้อยตีธนสิทธิ์เอี่ยมอนันชัยรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยารักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกมาประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศอากาศแปรปรวนบริเวณภาคเหนือตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง6กุมภาพันธ์2565ฉบับที่1ระบุไว้ว่าในช่วงวันที่4ถึง6กุมภาพันธ์2565คลื่นกระแสลมฝั่งตะวันตกจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านและก็แพร่มีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและก็ลูกเหตุตกบางพื้นที่หลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะลดลง 2-4 องศาเซลเซียสในภาคเหนือตอนบนสำหรับยอดดอยก็มีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 3-12 องศาเซลเซียสกับมีน้ำค้างแข็งบางแห่งก็ขอให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงรวมไปถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยที่หลีกเลี่ยงกันอยู่ที่ลุ่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรก็ควรจะเตรียมตัวการป้องกันและก็เฝ้าระวังความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วยซึ่งทั้งนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นอีกระรอกจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและก็ภาคตะวันออกทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิลดลงแต่อย่างไรก็ตามก็ขอให้ประชาชนติดตามการประกาศจากกรมอุตุเพื่อเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยา